3เทคนิคการเลือกใช้ครีมกันแดดค่ะ5โมงแล้ว5โมงเลยแล้วแต่แดดก็ยังร้อนอยู่นะคะเพื่อนๆอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากใช้ครีมกันแดดเพราะให้ความรู้สึกอย่างหน้าแต่คุณหมอผิวหนังได้บอกไปเลยนะคะถ้าจำเป็นต้องเลือกสกินแคร์สัก1ชิ้นก็คือครีมกันแดดนี่แหละค่ะเพียงแต่เราเลือกนะคะให้เหมาะกับผิวเราถ้าหน้าแห้งก็เป็นเนื้อครีมถ้าฤดูนี้หรือว่าหน้ามันนะคะก็เป็นเนื้อโลชั่นนะคะโดยเฉพาะโลชั่นน้ำนมนะคะที่เมื่อเช้าพี่คิมได้ใช้ออกมาแล้วนี่เย็นแล้วนะคะหน้าไม่เยิ้มนะคะแล้วก็ไม่เทาด้วยไม่รบกวนการแต่งหน้าเลยก็เป็นโลชั่นน้ำนมของทิฟฟารีนค่ะเขาปกป้องถึง4ชั้นกันน้ำกันเหงื่อกันแดดกันมลภาวะนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีฝุ่นมีอะไรเขาก็จะช่วยเราด้วยค่ะกันมลภาวะนะคะที่มันเกาะผิวเราอะไรประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะแต่ไหนๆจะใช้แล้วเนี่ยข้อที่2นะคะที่ข้อที่2ก็คือใช้ให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมนะคะบางคนก็บอกว่าใช้1ข้อนิ้วมือใช้เท่าเหรียญ5เท่าเหรียญ10หรือว่าจะแบบจะใช้ป้ายเอาแบบตามใจชอบนะคะแต่พี่อ่ะก็ใช้ประมาณ10นะคะตามที่หมอแนะนําแล้วก็วอร์มก่อนค่ะวอร์มแล้วก็ทาให้ทั่วหน้าและลําคอยิ่งตอนนี้แดดแรงนะคะบางทีเราก็ต้องทาแขนมาด้วยนะคะบางวันที่แบบใส่แขนสั้นนะคะก็ให้อารมณ์แบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเทคนิคข้อที่3ถึงแม้อยู่บ้านก็ให้ใช้ด้วยนะคะเพราะกันแดดของเราเนี่ยจะมีทั้ง SPF 50แล้วก็ค่า PA นะคะบวก3แต่ถ้าเป็นรุ่นโลชั่นน้ำนมก็เป็น PA บวก4นะคะแต่ถ้าอยู่บ้านพี่คิมก็จะเลือกใช้รุ่น Elderwhite ค่ะเป็นค่า SPF 50แล้วก็ PA 3บวกนะคะเพราะเนื้อเขาบางเบานะคะเพราะว่าไอ้ตัว UVA เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไงกันแสงแดดไม่ให้มันทำร้ายผิวเราให้หน้าเราเหี่ยวนะคะเขาบอกว่าแสงแดดนี่เป็นตัวตัดคอลลาเจนเลยนะคะตัดคอลลาเจนในผิวเรานั่นถึงเป็นสาเหตุให้ผิวเราเนี่ยเหี่ยวนะคะโยนนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ UVA ผ่านไปแล้วแล้วก็กัน UVB นี่หมายถึงว่าการเบิร์นการไหม้นะคะแสบแดงอะไรประมาณนี้เวลาที่เราโดนแดดโดนไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เลยค่ะเพราะนั้นเราก็เลยเลือก SPF 50นะคะ PA จะเป็น3บวกจะเป็น4บวกได้เลยนะคะ3แบบนะคะที่แนะนำไว้นะคะถ้าชอบใจอย่างไรก็ทักมาได้นะคะแล้วฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์นะคะช่องมาดามสูตรได้นะคะ